Let's take this Defender out for a ride. Let's go. ครับได้ยินไหมครับครับผมครับผมโอเคลุยRight now, I'm here at the Khao Son Wildlife Center. Behind me are the tiger enclosures. And at first I was reluctant to come here because I don't believe in wildlife being in captive. And then once I was educated as to what we're doing here and why this was part of the experience, then I started to understand that this is wildlife that are part of the wildlife trafficking. And basically a lot of the wildlife that are hereAlmost all of them are being rehabilitated. They're either not well, or they've been in abusive environments, and so they've been sent over here, and they can no longer be sent into the wildlife because they will not know how to survive. So I'm here to educate myself and also share with you guys about the problem of wildlife trafficking. It's huge. And if the demand is still persistent, then it's not going to stop. ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนครับพี่อาร์ตครับนะครับซึ่งเขาสนนะครับหลักๆภารกิจหลักๆเลยก็คือจะดูแลสัตว์ป่าที่เจ็บป่วยสัตว์ป่าที่บาดเจ็บนะครับหรือกรณีสัตว์ป่าที่ได้ช่วยเหลือมากรณีที่นำออกมาจากป่าเอามาขายครับโดยผิดกฎหมายหรือบางทีนำเข้ามาในประเทศเมื่อมีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดสัตว์ป่าเหล่านี้ก็จะมาอยู่เป็นของกลางมาอยู่ที่สถานีเพาะเลี้ยงซึ่งมีหลายที่ในประเทศไทยแล้วก็ที่เขาสนเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในนั้นนะครับบางทีก็จะดูแลสัตว์ป่าที่ลักลอบนำมาเลี้ยงครับบางทีน้องตัวเล็กๆยังน่ารักอยู่พอน้องโตขึ้นแล้วไม่น่ารักเอามาปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่มีอยู่ทุกวันนี้อาจจะเป็นลักษณะว่ามันเป็นการที่ต้อง educate นิดนึงว่าแบบเอาเขาจริงสัตว์ป่าเขาถึงเรียกว่าสัตว์ป่าเพราะมันควรจะอยู่ในป่าใช่ครับแต่ว่าพอมีปัญหาแบบนี้เขาก็ไม่สามารถกลับไปอยู่ในป่าได้ใช่มีหลายกรณีครับก็คือที่เข้าไปอยู่ในป่าไม่ได้ก็คือเป็นอย่างเป็นพวกสัตว์ต่างประเทศอย่างเสือในวันนี้ที่เรามาครับเป็นเสือพันธุ์ไซบีเรียซึ่งบ้านเราเป็นอินโดไชนีสถ้าปล่อยเข้าป่าไปเนี่ยมันจะไปผสมพันธุ์กับเสือที่เป็นเสือพื้นถิ่นก็ทำให้เกิดการเสียสายพันธุ์ขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็สัตว์ป่าบางตัวครับปล่อยเข้าป่าไม่ได้เนื่องจากอายุเขามากแล้วนะครับก็จะต้องเลี้ยงดูกันไปจนกว่าเขาจะหมดอายุไขเดี๋ยวพวกนี้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไม่ได้นะครับต้องเก็บรักษาไว้เลี้ยงไว้จนกว่าจะสิ้นอายุไขพูดง่ายคือแก่ตายคากรงกันไปเลยครับมีทั้งหมด26ใช่เพราะว่าสาเหตุที่เราปล่อยไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าพันธุกรรมเขาเนี่ยที่ไม่ใช่สัตว์ป่าในธรรมชาติด้วยอย่างที่1และอย่างที่2คือเขาไม่มีพฤติกรรมในการหากินได้เองถ้าปล่อยไปเนี่ยเขาก็จะเข้าหามนุษย์แล้วมันจะเป็นการสร้างปัญหาอีกในต่อไปครับผมก็เดี๋ยวเราจะสาธิตการป้อนอาหารเสือให้ดูนะครับนี่เป็นเสือโคร่งเพศเมียฮะเสือโคร่งเพศเมียตัวนี้ก็น้ำหนักอยู่มาสัก90กิโลได้ฮะตัวนี้ชื่อสายพานฮะเวลาเราป้อนอาหารอันนี้เป็นอกไก่ฮะให้เขาป้อนเราแค่ยิงเข้าไปเขาจะกินได้เลยฮะแต่เราคือถ้าเขากัดไม้เนี่ยเราก็ปล่อยให้ครับวันหนึ่งเขากินจำนวนเท่าไหร่นะครับก็เราให้มันเท่า16กิโลครับต่อตัวกิโลเมตรแต่ถ้าเป็นเพศผู้เนี่ยอาจจะถึง100ตารางกิโลเมตรเลยครับที่เดินไปวงรอบครับแต่ในกรงของเราก็ได้แค่ในกรงคงไปไหนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเสือโคร่งเนี่ยคือปกติเขาจะเดินเยอะหากินแค่ตอนแบบช่วงมันค่อนแจ้งกับตอนใกล้โรงการที่บางทีเหมือนเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กฮะแต่ตัวนี้ที่เยอะๆเนี่ยเป็นของเสือของวัดหลวงตาบัวฮะทยอยไป5ปีที่แล้วที่ย้ายเป็นมาแล้วเราก็ต่อในส่วนของยาเนี่ยเพิ่มเติมมาให้แต่ในยาเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเหล็กค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างเยอะเราก็เลยใช้การสลับวันคู่วันที่การสลับให้เขาออกมากันให้เขาได้เดินเพราะว่าถ้าเสือโคร่งเนี่ยถ้าเอาให้เขาอยู่นิ่งๆมากๆเนี่ยมันเหมือนกับ
ช่ครับคือคนเพียจะโซมเลยฮะครับเหมือนออกมาก็พอให้มันกินนมพอกินนมเสร็จใช่ไหมฮะแล้วก็พอโตมาหน่อยก็จับเหมือนล่ามโซ่ล็อกแล้วก็แบบถ่ายรูปนะอะไรเงี้ยแบบเสือน่ารักนะอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นเสร็จที่เสือมีอายุมากขึ้นเนี่ยที่เขาเริ่มไม่น่ารักแล้วเริ่มหรือพฤติกรรมเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาจะมีความชัดในสัญชาตญาณของความเป็นป่ากลับมาในบางวันนะอันนั้นอ่ะก็ต้องไปอยู่ในเหมือนแยกออกไปห่างๆเลยไปอยู่โซนที่แบบข้างหลังอะไรเงี้ยที่แบบดูไม่ดีนักอะไรเงี้ยแล้วชีวิตเสือพวกนี้ก็จะน่าสงสารมากในการที่เราจะต้องเลี้ยงดูเขาอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าอายุโดยเฉลี่ยเขาเนี่ยประมาณ20ปีฮะแต่ถ้าในป่าอาจจะไม่ถึง20แต่ในกรงเลี้ยงเนี่ยอาจจะถึง20ได้เลยถ้า20ปีเนี่ยถ้าเที่ยวคนก็ประมาณสัก100ปีน่าจะได้ครับซึ่งเสือโคร่งเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอายุเฉลี่ยของที่เนี่ยอยู่ประมาณสัก12 13ปีฮะนั่นหมายถึงว่าครับอาจจะต้องอยู่กับเราอีกประมาณ7ปีต่อไปหลังจาก7ปีแล้วเนี่ยก็แทบจะล้างหมดนะฮะก็คงจะไปเกิดใหม่หมดครับตามอายุเขาครับแต่เขาควรจะอยู่ในป่าใช่ครับอยู่ในคนของป่าไม่ได้ครับคุ้นชินในการที่ว่าคนนี้ครับเหมือนก็เลยเป็นปัญหาอันนี้เขาก็กินหญ้าเหมือนตระกูลแมวที่ว่ากินเพื่อให้สำนอกออกเหมือนล้างการเดินทางเขาจะมีความสัมพันธ์แค่เคยญาติแบบนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ลำพังตัวเดียวโดยเว้นตัวผู้ที่เวลาเข้าหาตัวเมียเวลาในช่วงก็ดูเป็นตับตัวที่ดูมีความพันธ์อันนี้ก็เขารู้ฮะไม่มีอะไรกินแล้วกันเลยSo there's hundreds and hundreds of animals, different types of animals, from tigers to chimpanzees to giraffes, snakes that were sort of domesticated, but they're wildlife. So they need help. I mean, it takes a lot to care for them. It takes a lot to feed them. So if you can do your part in helping out, I think it will help them out a lot too. These national parks, They didn't ask for this. They didn't ask to be responsible. But I mean, these wildlife, they can't go back to nature. So the best way, what we can do is make sure that they have the best livelihood to live out their lives in the best way they can. So I am standing on top of the roof of this Defender Land Rover, which is awesome. I mean, totally off-road. And right over... the mountains there is Myanmar. Look at that. That's like picture perfect.